คนจีนถ้าพูดถึงประเทศไทยนึกถึงอะไร想到青浦巴山啊雷公雷公แล้วคนจีนน่ะคิดยังไงกับเรื่อง LGBTQ เขาชอบดูอันนั้นน่ะอะไร BBPKK BKPP อันนั้นน่ะ Bilkin PB แล้วถ้าพูดถึงไต้หวัน如果提到泰国你会想到什么我จะคิดถึงเธอนั่นแหละสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเซ่นะคะวันนี้นะคะคลิปของเราในวันนี้จะมาพูดถึง คนจีนเพื่อนเขารู้ไหมคิวอยู่ไอ้การถ่ายปุยงไฮชิวอะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคนจีนถ้าพูดถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรขอคิดก่อนอะลืมอะ你是中国人吗你真的是中国人吗น่าจะเป็นแบบว่า说起泰国你会想到什么วิธีการของเราก็คือเราจะเข้าไปในไปตู้นะคะแล้วพิมพ์คำว่าไทกัวดูซิว่า top search คนจีนเขา search คำว่าอะไรกันบ้างถามก่อนว่าไปตู้เนี่ยมันคืออะไรไปตู้มันคือ Google ของจีนอย่างบ้านเราใช่ไหมคะเราอยากรู้อะไรเราก็ Google ใช่ไหมแต่ที่จีนอ่ะเขาจะใช้ไปตู้แทนอันแรกก็คือไทกัวปัวไผ่ถ้าเราพูดถึงเมืองไทยที่จีนน่ะคำเรียกที่คนจีนคิดออกไม่ใช่ปัวไผ่อ่ะมันคือเหรินเยาใช่ผมก็คิดว่ามันควรเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมก็ไม่รู้ทำไมไปตู้มันไม่มีคำว่าเหรินเยานะแต่ถ้าเอาแบบว่าแบบ first one อ่ะน่าจะเป็นสวัสดีค่ะอ่ะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยคนจีนจะนึกถึงคำว่าสวัสดีค่ะก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะแบบเนี้ยทำไมล่ะทำไมอ่ะคำว่าสวัสดีค่ะถ้าเราเอาตัวอักษรจีนมาช่วยออกเสียงเนาะมันก็จะมีคำว่าซัวโหวเดอค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เพชรอธิบายให้ฟังก็คือคำว่าสวัสดีค่ะพอมันไปเทียบกับเสียงในภาษาจีนแล้วอ่ะมันจะได้คำว่าซัวโหวเดอค่ะหมายถึงว่าลูดการ์ฉันเลยคนจีนเขาก็เลยเหมือนแบบเอามาเรียกเล่นๆให้มันตลกกันเอาการ์ฉันไปลูดเลยอ่ะทีนี้งั้นเรามาพูดถึงเหรียญยาวกันบ้างดีกว่าคนจีนอ่ะมีความคิดยังไงกับเหรียญยาวของเมืองไทยเขาคิดว่าคนไทยผู้ชายอ่ะมีเยอะมากไปเปลี่ยนแบบว่าเพศเนาะแล้วก็สวยกว่าผู้หญิงอีกถ้าเจอผู้หญิงสวยๆจะแบบสวยมากๆเขาจะคิดว่าเป็นเหรินเยาไหมใช่จ้ะน่า如果我在中国เนี่ย这么漂亮的姑娘เนี่ย他会以为我是人妖吗มีคนเคยถามไหม没有啊งั้นไม่สวยใช่แสดงว่ายังไม่สวยพอเลยนะแต่ว่าเวลาพูดถึงคำว่าเหรินเยาอ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่ negative ไหมหรือว่าธรรมดา negative นิดหน่อยจริงๆอ่ะภาษาไทยอ่ะเนาะมันก็มีคำที่เขาต้องการที่จะเลี่ยงเหมือนกันไม่ได้เรียกว่ากระเทยหรือว่าตุ๊ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันให้ความรู้สึกแบบ negativeบางทีเขาก็จะใช้คำว่า LGBTQ อ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่บนไปตู้ดีกว่าก็คือเรื่องของไทกัวโฟไผ่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาอยู่บนไปตู้ได้คือแบบว่าคนจีนเขาชอบพระเครื่องของไทยเหรอมีคนชอบนะเขาแบบว่าเชื่อพระจะไทยอ่ะเหมือนแบบว่า为了保护人的安全这样子是吗ใช่เขาก็ซื้ออันนั้นป้ายมาใส่ไว้ตรงคอแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะซื้อโฟไผ่เป็นแค่คนจำนวนหนึ่งก็คือมีแค่คนที่แบบว่าเชื่อสิ่งพวกนี้แต่ว่าวอลองไปเซิร์ชมานะฟางปิงปิงเย่หยกโฟไผ่เลยอะไรนะไม่รู้很多แบบ很有名的明星有佛牌然后他就แบบ很有钱是不是他们觉得哦因为他们有佛牌所以我想要佛牌น่าจะเป็นแบบนี้这样吗search อันที่สองนะคะก็คือไต้หวันเฮยเจินจูอันนี้คืออะไรเราไม่รู้นะจริงเหรอบอกกำลังจะมาถามนี่เลยว่าทำไมถึงเรียกว่าเฮยเจินจูอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่ะคือเป็นคนหนึ่งเหรอไต้หวันเฮยเจินจู是什么意思อ๋อก็คือแบบว่าเมียเช่าแบบนี้เหรอคะเมียเช่าเป็นคำที่ครีเอทขึ้นมาใหม่หนูไปรู้จักมาจากไหนได้คำว่าเมียเช่าโอ้ก็โอเคเอาคำว่าเมียกับคำว่าเช่าอ๋อภาษาจีนมันคือคำว่าจูชีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่มีคำดีภาษาไทยมันคือผมไม่รู้ไม่พูดภาษาไทยมันไม่ค่อยดีอ่ะมันแต่ชื่อรู้กว่าแบบว่าค่อนข้างเป็นคำตรงกลางหน่อยก็จะใช้คำว่า sex worker อ๋อแล้วทีเนี้ยคนจีนมองยังไงกับไทกัวเฮยเจินจูอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะเราก็ไม่รู้คำว่าเฮยเจินจูแปลว่าอะไรมาก่อนอ่ะ
โอเคงั้นเราข้ามไปเลยละกันบอกคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าพอพูดถึงไทกวนแล้วทุกคนจะนึกถึงไฮจุนจูอะแต่อาจจะเป็นแค่แบบว่าคนเซิร์ชเยอะอยากรู้ถึงเซิร์ชต่ออันถัดไปก็คือไทกัวหมายฟังซื้อบ้านที่ไทยเหรออันนี้ก็ฮอตนะตอนนี้คือประเทศไทยเขาไม่ให้คนจีนซื้อบ้านใช่ไหมใช่เหรอไม่ใช่เขาเวลคัมเขาโซเวลคัมให้คนต่างชาติมาซื้อมากไม่ก็คือเรียกว่าน่ะสัวหยดเฉือนเขาไม่ได้เป็นเจ้าของของที่นั้นอ๋อใช่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ได้เป็น 100% ถ้า 100% นี่อ่ะเมืองไทยอ่ะน่าจะของคนจีนกลายเป็นไทกัวเฉิงเพราะว่าคนจีนน่ะบอกว่าชอบซื้อบ้านแล้วทำไมต้องเป็นที่ไทกัวด้วยล่ะราคาที่ไทยมันถูกกว่าที่จีนนะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะเช่นจ้างเหมือนเนาะ1ตารางเมตรนะเพียงที่สุดนะคะประมาณ500,000บาทนะบ้านของเมืองไทยมันก็จะแบบว่าไม่ใช่คอนโดใช่ไหมมันคือแบบบ้านแบบนี้แต่ที่จีนน่ะเราต้องซื้อคอนโดแล้วค่าครองชีพที่ไทยเมื่อเทียบกับที่จีนก็ถูกกว่าอีกนี่แต่ว่าหมออยากรู้ว่ามันเป็นแบบว่า common view ของคนจีนหรือเปล่าอ่ะเหมือนแบบคนจีนทุกคนคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบเอ้ยฉันควรเก็บตังค์มีตังค์แล้วไปซื้อบ้านที่ไทยไม่นะเราคิดว่าอันนั้นที่หนีเซตไทยกัวลงไปอ่ะไม่ใช่ดําระดับของแบบคนจีนสนใจมากถึงน้อยแต่อาจจะเป็นแบบว่าจุดที่ฮอตคือตอนนี้แบบว่าเงินไทยกำลังแบบว่าใช่ไหมแล้วว่าคนจีนก็แบบสนใจอันถัดไปอันนี้ผมงงมากนี่ไทยกัวเก๋อเล่อต้าเสวยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะไม่รู้คือน่าจะมีคนเขาอยากเรียนที่ต่างประเทศเรียนที่ประเทศไทยก็คือใจไทยกว่ารู้กว่าถีเต้าต้าเฉย我们会想到啊法政大学朱拉隆功大学这样但是格勒大学我就啊你得我让查一下是有报批呢泰国格勒大学是中泰高等教育学历学位互认协定那刚才啦院校ก็คือถ้าเราไปเรียนที่ไทยอ่ะได้กลุ่ยมาที่จีนเขาก็ยอมรับว่าเราเคยเรียนเลยแต่น่าสงสัยว่าทำไมคนจีนถึงสนใจมหาวิทยาลัยเกิร์กก็คือเขายอมรับดีกรีที่เราเรียนที่เกิร์กไงแล้วทำไมไม่เรียนที่จีนล่ะทำไมต้องมาเรียนที่ไทยอ่ะเพราะว่าเขาอยากไปเรียนที่ต่างประเทศไงก็อาจจะใช่นะอันถัดไปเนาะอันถัดไปก็คือไทกัวเตียนชื่อจี้ต้าเฉินเหมียนเฟย์กวนกันชื่อหนีใช่ไหมชื่อหนีอ่ะอันนี้ก็คือหนีสาใช่ไหมอันนี้ก็คือดูฟรีด้วยนะใช่ดูฟรีเรามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไทจีทีวีข้างในมีละครไทยเยอะมากเลยแล้วก็มี subscription จีนทีนี้อ๋ออยากรู้ว่าละครไทยอ่ะดังที่จีนขนาดไหนคนจีนอ่ะส่วนใหญ่ชอบดูละครจีนละครไทยกับละครเกาหลีเท่ากับว่าละครไทยเป็นอันดับที่2 อันนี้เราไม่ได้ใจไทยกับเกาหลีใครมาก่อนเนื้อหาของละครไทยมันไม่ปกติไม่ตามความจริงเลยเข้าใจไหมมันไม่เรียลลิสติกใช่คือเราดูละครไทยเราแค่ดูพระเอกหล่อนางเอกสวยแบบนี้ถ้าโอเคก็ดูต่อเลยไม่โอเคไม่ดูละนี่แล้วถ้าเป็นซีรีส์แบบชายของไทยอ่ะดูที่จีนได้ใช่ไหมดูที่จีนได้เลยแล้วแบบว่ามีคนจีนดูเยอะไหมแบบว่าชอบไหมระหว่างซีรีส์ชายคุณนุ่นน้องอะชอบมากเลยหนิมรู้จักเลยหลานเฟยรู้ก่อนข้างจีเทียนบอกคุยจีนุ่นน้องที่ถามที่อยู่ของบ้านหัวรู้แล้วล่ะเขาชอบดูอันนั้นอะอะไร BPKKBKPP อันนั้นอะบิลกิ้น PP ตอนนั้นแบบฮอตมากที่จีนเลยบอกหาเพื่อนคนจีนใน APP อะเขินตัวเฉินอะเสวยไทยอยู่อินเว่ยสี่ฮวนนักแสดงอะเออใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบพอเป็นชายแบบเนี้ยมีคนแบบแอนตี้ก็มีอะแล้วคนจีนอะคิดยังไงกับเรื่อง LGBTQอันนี้เราแค่พูดได้ว่าแต่ละคนแต่ละความคิดก็มีคนสนับสนุนก็มีคนแบบว่ารู้สึกแบบไม่ดีอ่ะโดยเฉพาะแบบคนที่อายุมากกว่าแบบรุ่นแก่รับไม่ได้เลยถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างจะเปิดรับกว้างกว่าถูกไหมค่ะเราคิดว่าคนไทยมันจะกึ่งเจี๊ยสุถัดไปอันสุดท้ายแล้วไทยกัวขงปู่เพี้ยนเพราะว่าที่เมืองไทยมีหนังที่เกี่ยวกับผีเยอะมากเลยใช่ไหมคนจีนเลยสนใจผมไม่สนใจเลยถ้าเป็นหนังที่สามารถไปขายต่างประเทศได้ก็ต้องเป็นหนังผีอะล่าสุดอะวอไปดูร่างทรงมาหนิรู้จักร่างทรงไหมไม่รู้จักเลยโอ้โหนี่น่ากลัวมากผมแบบหัวเข้เคยดูเด็กใหม่น่าใช่หรือไม่ของปูเพียนน่าจะไม่ใช่นะไม่คันกลัวไม่ได้ขนาดนั้นไม่ใช่โอเคเท่ากับว่าคนจีนน่าจะชอบดูไทกัวของปูเพี้ยนเพนรู้สึกว่าไอที่อยู่บนท็อปเซิร์ชของไปตัวมันไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของคนจีนทั้งหมดว่าเฮ้ยเขาคิดกับคนไทยแบบนี้แ
เป็นเหมือนแบบเขาอยากรู้อ่ะเขาก็เลยเซิร์ชเข้ามามันก็เลยขึ้นเป็นท็อปเซิร์ชมากกว่าแล้วถ้าพูดถึงไทยกัวรู้กว่าที่ต่อไทยกัวนี่คุยเสียงต่อ什么เอาหัวเหรอหัวจะคิดถึงเธอนั่นแหละหัวกำลังแบบว่ามันจะตอบกูป่าวะนี่你是雨在那边吗我问他他会听到吗是雨好嘞如果提到泰国你会想到什么呢想到青木巴沙拉对勾对勾所以你吃冬阴功了冬阴功跟白了呢我他妈吃吐完了是雨你来泰国啊我给你做你吃冰吧我会飞不能吃他说冬阴功 YYDS 靠在吧知道知道งั้นคลิปนี้เราไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าอยากให้เรามาเปรียบเทียบหรือว่าพูดถึงอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไป subscribe แล้วก็ follow สิ่งต่างๆของเราไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ